น้องโอโมท้องแล้วค่ะบอกเลยเคสนี้ไม่ธรรมดาทำเอาลุ้นกันตัวโก่งเลยนะคะสำหรับสาวโอโมลูกรักเสียสั่งจากโคราชน้องไม่ท้องเลยมาหลายปีแล้วนะคะจนเจ้าของเนี่ยเป็นกังวลเหลือเกินว่ามีลูกสาวสวยขนาดนี้จะท้องไม่ได้ได้ยังไงเสียดายของแย่ก็เลยนำมาให้ป่าปังจัดสักทีค่ะโบ๊ะบะตะลุงตุงแช่ป่าปังจัดให้ไม่ผิดหวังจัดไป2นัดอย่างแม่นยำฝังตัวอ่อนเข้าไปในท้องน้องโอโมเป็นที่เรียบร้อยค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของด้วยนะคะวันนี้เราก็มีภาพน่ารักน่ารักของน้องโอโมมาฝากกันนะคะก่อนที่จะส่งตัวน้องกลับบ้านค่ะว่าน้องโอโมตอนอยู่ที่ฟาร์มของเราเขามีความสุขอย่างไรบ้างความกระปุกลุกของเขามันทำให้ป่าปังหลงไหลขนาดไหนไปชมกันค่ะ